ครับสวัสดีครับขอสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับพี่ๆน้องๆแล้วก็มิตรสหายทุกท่านนะครับก็วันนี้เพาะไลแลกนะครับดีเซลเพิ่มอีก1สายพันธุ์เป็นวันเพาะเมล็ดนะครับวันพระนะครับวันนี้ก็เลยเพาะไลแลกดีเซลนะครับก็เหมือนเดิมครับดินตัวนี้เราจะรดน้ำทิ้งไว้อยู่3วันนะครับรดน้ำทิ้งไว้3วันเพื่อล้างดินล้างเชื้อโรคเชื้อราหรือทำความสะอาดดินนะครับแล้วก็ให้ดินเนี่ยมันอุ้มน้ำหรืออุ้มความชุ่มชื้นพอถ้าเกิดเราดินมาใหม่ๆลดน้ำเลยเนี่ยมันจะไม่อมน้ำนะครับมันจะไม่เข้าน้ำเข้าเนื้อเราก็เลยต้องลดน้ำทิ้งไว้สัก3วันก่อนนะครับแล้วเราค่อยเอามาเพาะเมล็ดนะครับเหมือนเดิมครับลดน้ำทิ้งไว้3วันแล้วมาเพาะเมล็ดตอนเพาะเมล็ดเราจะไม่ค่อยลดน้ำนะครับเพราะว่ามันชื้นมันฉ่ำอยู่แล้วนะครับก็เป็นไลแลกดีเซลนะครับส่วนของเก่าก็เริ่มงอกแล้วนี่นะนี่ของเก่าเป็นสกังซูเปอร์ฮีโร่นะครับก็ได้ประมาณนี้นะครับอันนี้วันพระที่แล้วนะครับได้ประมาณนี้นะครับส่วนวันพระนี้ก็เพิ่งเริ่มลงเมล็ดนะครับก็ไลแลกดีเซลนะครับก็ประมาณนี้สำหรับสายพันธุ์นอกนะครับเพิ่งเริ่มลงนะครับก็ฝากติดตามด้วยครับผมสำหรับสายพันธุ์ของอีโทสนะครับอีโทสเราได้มากล่องหนึ่งก็มีหลายสายพันธุ์นะครับตอนนี้ก็มีเริ่มเพาะไปก็คือเป็นสกังซูเปอร์ฮีโร่นะครับแล้วก็จะเป็นไลแลกดีเซลนะครับเพิ่งจะเริ่มเพาะนะครับเพราะว่าแต่ละอันคงให้เหตุผลไม่เหมือนกันนะครับคงให้เหตุผลไม่เหมือนกันนะครับอาจจะดีต่างกันนะครับหรือว่ามีความรู้สึกมีอารมณ์มีความลึกซึ้งที่ต่างกันนะครับเพราะว่าแต่ละสายพันธุ์ก็ให้ความรู้สึกต่างๆกันไปนะครับมันก็คงเป็นสิ่งหนึ่งที่ธรรมชาติให้มาคือการรวบรวมในสิ่งที่แตกต่างไว้ด้วยกันนะครับเหมือนเรามีเพื่อนต่างๆกันไปเนี่ยครับคนนี้ชอบอย่างนั้นคนนั้นชอบอย่างนี้คนนี้คนดีคนนั้นคนชั่วคนนี้ขี้คุยคนนั้นขี้โม้คนนี้ชอบทำดีคนนั้นชอบทำชั่วก็คือมันคะคะคนๆปนๆกันไปนะครับเหมือนสายพันธุ์ต่างๆนะครับก็คะกันไปปนกันไปเพราะถ้าเกิดมันไม่ปนเนี่ยมันก็จะมีอยู่สายพันธุ์เดียวนะครับเหมือนหนึ่งเดียวแต่พอเป็นหนึ่งเดียวปุ๊บมันก็เกิดความน่าเบื่อหน่ายคือมันไม่มีความจำแนกแจกจ่ายออกไปคือไม่มีการแบ่งปันหรือการเกิดอนิจจังใหม่ๆคือลักษณะอันสมมุติอะไรครับลักษณะอนิจจังนะครับนี่ก็เป็นลักษณะหนึ่งอนิจจังหนึ่งคือความไม่แน่นอนลักษณะที่ไม่แน่นอนของสกังซูเปอร์ฮีโร่นะครับอันนี้ก็เป็นอีกลักษณะอนิจจังหนึ่งนะครับก็คือความไม่แน่นอนของไลแลกดีเซลนะครับก็คือเป็นลักษณะอันสมมุติหรือลักษณะอนิจจังครับอนิจจังลักษณะแหละภาษาพาเขาเรียกนะครับแต่นี่ก็คือเป็นสมมุติในภาษาของสายนั้นสายนี้นะครับจะสายเขียวสายแดงสายกินสายนอนสายขี้เกียจสายขี้โม้สายขี้คุยสายขี้เล่นสายเกมสายไหนก็เป็นสายทานของมันนะครับนะครับแต่ทุกสายก็ยึดหลักความแบ่งปันนะครับอย่างน้อยๆแล้วก็แบ่งปันในสิ่งที่เรารู้สิ่งที่เราเห็นสิ่งที่เรามีนะครับก็ฝากติดตามไว้ด้วยสำหรับผู้เฝ้าฟังและผู้ติดตามนะครับก็ขอขอบคุณทุกๆคนนะครับขอบคุณพี่น้องและทุกคนที่ช่วยเหลือนะครับขอบคุณทุกคนที่ช่วยเหลือนะครับขอบคุณมากๆครับผมขอบคุณและสวัสดีครับผม